สวยกะคักเอาไงดีพี่ผมว่าอีกไม่นานเนี่ยด้วยไอ้นักสืบเนี่ยต้องจำหน้าผมได้แน่ๆเลยอ่ะเอางี้ผมว่าเราหาอะไรแข็งๆเนี่ยทุบหัวเลยดีไหมให้มันความจำเสื่อมถาวรไปเลยแค่กล้าทำไม่กล้าให้พี่ทำมันเนี่ยทุยไม่นานครับเอ็มคุณครับถ้าคุณจำได้ว่าคุณไปถ่ายรูปแล้วคุณพอจำได้ไหมครับว่ารูปถ่ายนั้นอยู่ที่ไหนรูปครับกระเป๋าตังค์เฮ้ยเดี๋ยวผมช่วยดูครับไม่มีรูปอะไรแล้วก็ไม่ได้จะหยิบรูปเอานี่จะหยิบตังค์ผมฝากซื้อน้ำแดงแก้วนึงสิฮะคิดจนปวดหัวหมดแล้วนะได้ครับเดี๋ยวผมไปซื้อให้แต่คุณต้องคิดให้ออกนะครับว่ารูปนั้นอยู่ที่ไหนคุณพยาบาลเฮ้ยคือตอนนี้รูปอยู่กับพยาบาลเหรอครับเปล่าเปล่าผมเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเมื่อกี้ผมฝากคุณพยาบาลซื้อน้ำแดงไปแล้วผมลืมแต่เมื่อตอนที่ผมไปซุ่มถ่ายรูปนี่ผมก็ซื้อน้ำแดงไปด้วยนะผมไปที่บ้านซอย11เป้าหมายของผมเป็นผู้หญิงผมยาวๆแล้วพอผมไปอยู่หน้าบ้านที่อยู่ท้ายซอยผมก็เห็นเห็นอะไรครับผมเห็นนกกรงหัวจุกฮะไม่ร้องจอกควิ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 กจอกควิ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 กควแต่พอผมเห็นนกปุ๊บนะเป้าหมายของผมก็ปรากฏตัวออกมาพร้อมกับผู้ชายคนหนึ่งผมจำหน้ามันไม่ได้แต่ผมถ่ายภาพมันไว้ได้และภาพมันก็อยู่ในกล้องของผมพี่ครับแล้วตอนนี้กล้องอยู่ไหนเดี๋ยวผมไปเอาให้ครับเมียผมเพิ่งเอากล้องกลับไปเมื่อเช้าแต่เขาทำเมมกล้องตกและเมมกล้องก็อยู่นี่เฮ้ยงั้นเดี๋ยวพี่เอาเมมโมรี่การ์ดมาให้ผมนะครับเดี๋ยวผมเอาไปเปิดให้ได้ครับผมจำได้แล้วผู้หญิงคนนั้นมากับแฟนและแฟนของเขาก็คือคุณแล้วล่ะครับผมไม่ใช่คนที่พี่ถ่ายรูปมาหรอกครับผมจําได้ว่าเป็นคุณแน่ๆเมื่อวานคุณใส่เสื้อสีครีมแล้วก็กางเกงขายาวสีดําแถมยังอุ้มดาวด้วยอุ๊ยไปเจ้าตัวนี้รู้จําได้เลยเอาเมมมาคืนผมเถอะผมจะเอาไปให้คุณสายฟ้าเองผมให้ไม่ได้หรอกครับคือถ้าพี่อยากได้เนี่ยพี่คงต้องถ่ายมาเอาเองแล้วล่ะครับจะถ่ายทําไมผมเจ็บแค่หัวขาผมไม่ได้เจ็บเอ้ยไอ้สัตว์พี่เมนช่วยผมด้วยไอ้โอ๊ยน้ำหนักฉันไม่ไหวแล้วไอ้สัตว์เฮ้ยจะกินเมมเข้ามาเลยเหรอวะแค่นี้ก็ไม่มีหลักฐานแล้วจะคิดว่ามันจะจบแค่นี้นะเฮ้ยจะกินเมมซะหน่อยอย่าคิดว่ามันจะจบแค่นี้นะถึงไม่มีรูปผมก็ยืนยันกับคุณสายฟ้าได้ว่าคนในภาพเป็นคุณพี่ครับพี่ครับยอโอ้โห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 อยู่คนเดียวก็ฟันฟันมันก็ฟรีฟรีแต่มันคงไม่ดีถ้ามีเธอแค่มีเธออยู่ข้างกันมันก็ดีดีแค่มีเราตรงนี้ togetherเกิดมาเป็นลูกผู้ชายทำอะไรก็ต้องให้สุดถึงไหนก็ต้องถึงกันไปด้วยกันให้มันสุดๆต่างคนก็ต่างความคิดแต่ชีวิต